คือเพราะเอเชียนะครับแจกตัวฟรีนะครับสำหรับรางวัลสมาคมศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราจัดในช่วงหนาวพอดีนะครับคิดว่าฝนคงไม่ตกนะครับวันที่29เชียงใหม่ในสัปดีดร.กราวุฒิสิทธิคุณครับท่านผู้แทนให้ความรับผิดชอบในเรื่องของสถานที่ในการจัดวิ่งครั้งนี้นะครับรวมทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์พืชสวนโลกนะครับแล้วก็มีหน่วยงานแล้วก็มีรวมทั้งบุคลากรทางคณะเศรษฐศาสตร์หรือว่านี่ครับก็ตามที่พี่อาคมสุขันต์ครับท่านประชาชนบางว่าทั้งที่พี่แปดรัชนาธิการจะจัดงานกลุ่มกวางกีฬาพวกนี้นะครับซึ่งจริงมีมากกว่านี้ถ้าไปเดินแล้วจะเห็นว่ามีเป็น60-70ชนิดนะครับแม้แต่เจอเข้เผือกก็ยังอยู่นะครับนอกจากก็คงในส่วนของในส่วนนี้เราก็เตรียมพร้อมไว้อย่างนี้แล้วก็ขอขอบคุณ500คนนั้นที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่ปัจจุบันนี้นะครับโดยคนก็ถ้ารวมแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 3,200 คนถึง 3 ข่าวครั้งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะฮะก็สามารถที่จะลงเวลา10โมงถึง1ทุ่มนะฮะซึ่งทางท่านโดยคำนะฮะซึ่งตรงนั้นก็ย้อนกลับพอวิ่งเสร็จพอไปถึงต้องพระท่านโดยคำนะฮะทีมงานก็บอกว่าจะเชิญกำหนดการเข้าข้างนะฮะก็จะเป็นเริ่มมารวมกันเวลา6โมงเช้านะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะที่ความสูงไม่เกิน1.57 เมตรนะครับก็สามารถที่เข้ามาร่วมนะครับ